พลังที่มองไม่เห็นอาจทำให้การแต่งตัวของคุณพังได้ดังนั้นพอพูดถึงแฟชั่นคุณก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเคล็ดลับเรื่องแฟชั่นเหล่านี้จะช่วยคุณจับปัญหาต่างๆได้อันโน้นอันนี้อันนั้นนั่นคงใส่กระเป๋าเครื่องสำอางของฉันได้พอดีไม่ใช่ว่ากระเป๋าต้องมีก้นหรอขอเดานะเป้ใบนี้คงเอาไปใช้งานไม่ได้แล้วอะแต่วันนี้ฉันอยากให้มือว่างนะโอเคฉันนึกไอเดียเยี่ยมๆได้แล้วเปลี่ยนกระเป๋าถือใบโปรดเป็นเป้ไงล่ะแค่ผ้าสายข้ามคอของคุณสอดแขนผ่านแล้วเหวี่ยงกลับหลังน่ารักสุดๆฉันเหมือนจะชอบสีนี้มากกว่าด้วยสิเกือบลืมเรื่องที่สำคัญที่สุดแน่อุ๊ปส์เธออยู่ไหนนะมือฉันชักจะว่างแล้วด้วยสิแม่ไม่รู้ว่าเขาโยนสลับกันยังไงฮะถ้าเธอยังไม่มาใน5นาทีนะฉันจะไปละเฮ้ยทางนี้เอมี่โซเฟียไม่มีอะไรดียิ่งกว่าการกลับมาของเพื่อนรักเธออย่าขยับสิเจ้านี่เกือบฉีกหูฉันแล้วนะดูเหมือนเสื้อของเอมี่จะแย่หนักสุดเลยเฮ้ยฉันก็อยากช่วยเธอนะเอมี่เฮ้ยเธอชอบใช้เครื่องประดับเยอะๆนี่ใช่ไหมเอาผ้าพวกหัวฉันไปสิก็น่ารักดีอ่ะแต่ฉันจะเอาไปทำอะไรอ่ะผ้าผืนเล็กๆนี้ใช้ซ่อนรูขาดให้มองไม่เห็นได้ดีเลยในแบบที่อินเทรนด์สุดๆด้วยหลังจากสอดผ้าพวกหัวผ่านช่องที่ขาดให้พันกับนิ้วของคุณและดึงปลายอีกด้านผ่านห่วงก็จะเป็นโบแล้วดูสิเสื้อตัวนี้น่ารักยิ่งกว่าเดิมซะอีกตอนนี้ก็ไปทำเรื่องที่สำคัญกว่ากันเถอะอย่างเรื่องที่ว่าเดทสุดฮอตเมื่อคืนของเธอเป็นไงอ่ะเธอกลับมาแล้วฉันอยากดูของที่เธอซื้อมาทั้งหมดเลยอ่ะกระโปรงตัวนี้แมชกับอะไรก็ได้จริงไหมเดี๋ยวฉันใส่ให้ดูดูสิแม้แต่เสื้อที่ฉันใส่อยู่ก็ยังเข้าเลยเธอใส่แล้วดูดีจังโซเฟียเธอได้บังเอิญซื้อเข็มขัดติดมาด้วยปะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของลุคฉันนะเธอน่าจะลองกระโปรงก่อนซื้อมานะแต่บางทีฉันอาจจะแต่งให้เป็นอะไรสักอย่างได้ถ้าเธอมีชุดท่อนล่างที่หลวมเกินไปให้ดึงกระดุมสอดเข้ากับรูเข็มขัดของตัวผ้าจากนั้นก็ติดจากตรงนั้นคุณไม่ต้องใช้เข็มขัดด้วยซ้ำเธอนี่มันสาวแฟชั่นหัวไวตัวจริงเลยอะไรสักอย่างบอกฉันว่าเอมี่จะต้องมายืมกระโปรงตัวนี้ในอีกไม่นานแน่ไม่มีอะไรดีกว่าการทานมื้อสายกับเพื่อนรักของคุณนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะมากในการอัปเดตเรื่องสิบๆที่เยี่ยมที่สุดในสัปดาห์แล้วโซเฟียก็ดูเหมือนจะมีเรื่องมาเล่าเยอะสุดเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้กำลังพูดคุณก็ต้องหาอะไรมาทำให้ปากไม่ว่างแล้วโดยไม่ทันรู้ตัวคุณก็จิ้มโนนนี่ขึ้นมากินแบบไม่หยุดแล้วและนั่นก็ยังไม่ใช่เรื่องผิดอะไรโอ้ยเอมี่เธอหิวจริงๆเลยใช่ไหมนะคะขยับกระดุมกางเกงออกหน่อยดีกว่าดีขึ้นเยอะเลยไปกันยังฉันติดกระดุมกางเกงกลับไม่ได้อ่ะเอมี่โอเคไหมอ่ะ อะไรเธอไม่ถือใช่ไหมถ้าฉันจะขอยืมนี่หน่อยใช่ไหมจ๊ะถ้าท้องของคุณต้องการที่ว่างให้หายใจสักนิดยางรัดผมจะช่วยให้กางเกงยีนของคุณมีพื้นที่เพิ่มนิดหน่อยคล้องยางผ่านรังดุมและติดกลับไปฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะไปหาของหวานกินกันเถอะยีเจสสิก้าหุ่นดีขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูก้นแน่นๆ นะสิของฉันก็พอจะเตะตาคนได้อยู่นะเอาล่ะไปลองกันไม่ใช่ชุดออกกำลังกายสักนิดตอนนี้พร้อมแล้วก็ไปกันเลยบันไดตรงนี้ใช้เผาผลาญไขมันที่ก้นได้ทันทีเลยล่ะฉันคือผู้หญิงฟังเสียงคำรามของฉันซะก้าวระวังด้วยนะไงจ๊ะจอมตะกละเป็นไงมั่งโซเฟียจะต้องมีบั้นท้ายนั่นปึกหลังออกกำลังทั้งหมดนี้แน่รอบที่สองยิ่งยากกว่ารอบแรกเยอะเลย
โอ้โหดชะมัดโอ้ยฉันคิดว่าฉันขยับไปไหนไม่ได้อีกแล้วต้องเคลื่อนไหวร่างกายโอเคได้เวลามาดูแล้วว่าทำไปนี่คุ้มไหมมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะมีบ้างไหมเนี่ยโอ้ยตายฉันไม่เคยออกกำลังกายอะไรยากขนาดนี้เลยบางทีฉันอาจต้องไปลองวิธีอื่นก็ไม่ต้องให้ใครรู้นี่จริงนะถ้าคุณอยากมีกล้ามเนื้อแน่นๆเพิ่มขึ้นสักนิดยัดอะไรไว้ในกางเกงน่าจะง่ายกว่าการสควอตมากอย่าลืมทำอีกข้างล่ะไม่งั้นดูประหลาดแย่มาตรงนี้สิหนูน้อยได้แล้วว่าไงจ๊ะคุณบั้นท้ายสวยเชียวก้นเจสิกาก็เทียบกับของโซเฟียไม่ได้แล้ววันนี้ฉันจะเป็นแนวสีเขียวหรือชมพูดีนะก็ต้องชมพูอยู่แล้วสิถ้าเธอหาฉันฉันเป่าผมอยู่นะโซเฟียต้องรีบแล้วฉันควรรีบทำให้รอยยับตรงนี้หายไปโดยเร็วฉันไม่อยากไปเข้าชั้นเรียนในสภาพโสมๆอ่ะไอ้น้ำหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยฉันก็เสียปลั๊กแล้วนะไม่เห็นร้อนสักนิดเลยโซเฟียอีก5นาทีเราต้องออกแล้วนะต้องรีบนี่เงานี่พังซะแล้วก็หาความร้อนจากที่อื่นใช้สิถ้าคุณพบว่าตัวเองไม่มีเตารีดให้ใช้ไดร์เป่าผมเป่าลงบนเสื้อที่ชื้นนิดหน่อยยุ้ยเย่ได้ผลด้วยได้แล้วเสื้อตัวนี้ไร้รอยยับได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเห็นไหมดูสิยิ่งผ้าชื้นแค่ไหนก็ยิ่งใช้เวลาเป่าให้แห้งนานเท่านั้นเสร็จแล้วขอบคุณสำหรับไอเดียเยี่ยมๆนะเอมี่และเท่านี้สาวๆก็พร้อมจะออกไปกันแล้วคิดว่าเคล็ดลับการจัดการเสื้อผ้าเหล่านี้มีประโยชน์ไหมแบ่งปันความรู้ของคุณกับเพื่อนทางออนไลน์ได้นะและอย่าลืมกดติดตามหน้า YouTube ช่อง 1-2-3-GO เพื่อรับชมวิดีโออื่นๆที่มีประโยชน์แบบนี้อีก